ที่นี่ด่วนเกษตรกร4ีกลุ่มที่ยังมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา1น15000บาทมีกลุ่มไหนบ้างตามไปเช็คกันค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายขา่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ รวจสอบสิทธิ www. ์ w w w g y a er k ว er s e เ t ษต o กรเกษตรกร4ี่กลุ่มไหนบ้างได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรหลังคอรมเคาะขยายเวลาเพิม่มในที่สุดคณะรัฐมนตรีหรือคอรมได้อนุมัติเมื่อเช้าวันที่18สิงหาคม2563เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ตามผลพิจารณาของคณะกรมกรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้คราวประชุมครั้งที่16ทับ2563โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการพร้อมตรวจสอบสิทธิ์ผลการโอนเงินเยียวยาที่ w w w เ o ยียวยาเกษตรกร com แล้วคลิกปุ่มสีเหลืองยังสามารถติดตามผลการอุทธรณได้ที่ w w w moac go t h และ w w w บอุทธรณเงินเยียวยาเกษตรกร o com แล้วเกษตรกร4กลุ่มไหนบ้างได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเรามาเช็คกันเลยนะคะกลุ่มที่1ขยายระยะเวลาการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนจำนวนไม่เกิน1,15,892รายออกไปถึงวันที่30กันยายน2563โดยให้ใจ่ายเงินงวดเดียวจำนวน15,000บาทต่อราย และหากพ้นกำหนดให้ยุติการติดตามและการโอนเงินกลุ่มที่2จ่ายเงินให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจำนวนไม่เกิน38,737ราย โดยจ่ายเงินให้แก,ก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียวจำนวน15,000บาทต่อรายภายในวันที่15กันยายน2563กลุ่มที่3จ่ายเงินให้แก,ก่เกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการเนื่องจากในช่วงแรกมีซ้ำซ้อนกับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ต่อมาได้รับสลาสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วและกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่งข้อมูลเกษตรกร,ร,กรที่ตกหล่นจำนวนไม่เกิน759รายให้จ่ายมวดเดียวจำนวน15,000บาทต่อรายภายในวันที่15กันยายนนี้และกลุ่มที่4ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่มาอุทธรและผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันในวันที่31กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานะคะจำนวนไม่เกิน269รายโดยจ่ายเงินนวดเดียวจํานวน15,000บาทต่อรายภายในวันที่15กันยายนนี้และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายนะคะเช็คที่นี่ด่วนเลยเกษตรกร,กร4ี่กลุ่มที่ยังมีสิทธิ์รับเงินเดียวยา1น0 0 0บาทมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางเราคนกระจายข่าวจะรีบนามากระจายในโอกาสหน้า หากท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ